เป็นไตระยะ2และมีความดันด้วยนะครับอยากจะไปเที่ยวภูกระดึงตอนนี้ลุงผ่านทองอายุ57ปีนะครับแต่ว่าอยากจะสานฝันของตัวเองก็คืออยากจะไปเที่ยวภูกระดึงมากๆเป็นความฝันตั้งแต่สมัยวัยรุ่นนะครับแล้วก็วัยทำงานจนจะถึงใกล้วัยเกษียณแล้วปกติแล้วลุงจะชอบออกกำลังกายนะครับออกทุกวันด้วยการปั่นจักรยานแล้วก็เดินนะครับแต่สิ่งเหล่านั้นไม่เพียงพอที่จะทำให้ความฝันของลุงพานทองไปถึงภูกระดึงได้จึงต้องออกมาวิ่งโดยการเริ่มต้นวิ่งในช่วงเช้าๆของวันเสาร์และอาทิตย์ครับพอเราตื่นเช้าขึ้นมาเตรียมที่จะวิ่งทุกๆวันก็จะมาเจอพี่ๆน้องๆซึ่งเขาออกกำลังกายเป็นประจำอยู่แล้วแข็งแรงมากเลยครับก็เป็นแรงกระตุ้นให้เราต้องออกกำลังกายและแข็งแรงให้ได้อากาศดีครับฟ้าสวยกะว่าจะมาวิ่งแล้วก็ชมสวนดอกไม้ตอนเช้านะครับวันนี้เหนื่อยครับพอไปวันแรกตั้งแต่วันแรกที่เราออกมาวิ่งและจนถึงวันนี้เราได้วิ่งไปประมาณ10กว่าครั้งแล้วครับร่างกายก็เริ่มดีขึ้นวิ่งได้เยอะขึ้นสวัสดีครับผมวันนี้ลุงพานทองจะดีจะมาซ้อมวิ่งครับวันนี้เราวิ่งที่ไหนก็ข้อนี้แหละครับมาวิ่งที่สวนมัสแตนพันไม้นะครับในช่วงหลังปีใหม่ก็ไม่มีใครมานะครับก็กำลังกายนะครับก็อย่าทิ้งการออกกำลังกายนะครับก็มาชมกันเลยครับผมชมในสวนวันที่ไม่มีคนนะครับตามมาเลยครับสิ่งจำเป็นที่ลุงพานทองนำติดตัวมาก็คือเป้สีเหลืองด้านหลังนะครับก็จะใส่น้ำ2ขวดใส่อาหารใส่ยาประจำตัวของเรานะครับและก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือลุงพานทองชอบถ่ายภาพมากก็ต้องมีกล้องนะครับมาไหมมาไหมมาไหมเหนื่อยก็หยุดพักดื่มน้ำนะครับถ้าถึงเวลากินยาก็มีอาหารซึ่งอยู่ด้านหลังที่เราเตรียมมารับประทานได้เลยครับหายเหนื่อยก็วิ่งกันต่อครับแต่ต้องไม่หักโหมนะครับเพราะว่าร่างกายของเราจะไม่เหมือนคนอื่นลุงพานทองก็จะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับเหนื่อยก็สลับมาเป็นเดินกระหายก็ดื่มน้ำไปเรื่อยๆครับทำแบบนี้ต่อเนื่อง1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงนะครับแล้วก็กลับบ้านครับการออกกำลังกายเป็นยาเลยทีเดียวครับก็อยากเชิญชวนพี่ๆน้องๆเราที่พอทำได้มาออกกำลังกายกันนะครับผม